เอามาข่าวนี้ไม่มีขโมยแต่ว่ามีการผสมผสานระหว่างขนมบวกกับราชาผลไม้ ออกมาเป็นบัวลอยทุเรียนเคยเห็นกันไหมคะกินฟังกันดูดีนะเจ๋งนะเอาไปดูหน้าตาสิคะบัวลอยทุเรียนเป็นยังไงเออเอาสิแล้วเดี๋ยวดูบัวลอยทุเรียนอย่าเพิ่งดูแม่ค้าเป็นห่วงน้องเขาเนาะตอนแรกก็จะดูทุเรียนหรอกคุณสองไม่บอกแล้วก็เลยนะดูน้องเขาหนักอกหนักใจนะเป็นห่วงจะมีเรื่องกังวลใจเยอะขายดีไงพี่เจมส์คะหนักอกหนักใจนะคะดูทุเรียนก่อนคุณผู้ชมกำลังพูดถึงบัวลอยทุเรียนอยู่นะที่สมุทรสงครามค่ะแม่ค้าคือคุณสุรัสวดีซับแต้มอายุ37ปีเธอก็ขายทุเรียนหมอนทองแบบนี้นั่นแหละนะใครมาซื้อเนี่ยก็แก่อุ้ยผู้สวยงามทีเดียวสวยนะทุเรียนเนาะทุเรียนใช่ไหมทุเรียนนะคะเนื้อละเอียดฟูคุณภาพดีมากเลยนะคะแต่ทีนี้เนี่ยเขาแก้ปัญหาที่ทุเรียนบางทีมันสุกแล้วมันแบบสุกเกินไปอ่ะขายไม่ได้เขาก็เลยเอาอย่างนี้แล้วการมาทำขนมเป็นบัวลอยทุเรียนมาแล้วแม่ค้าขยำแป้งนะคะเอออย่ากลมคุณสองอย่าอ้อยอิ่งเนี่ยเนี่ยอยากจะกินเท่าไหร่เนี่ยอยากจะกินทุเรียนนะคะใช่นะโอเคค่ะวิธีการของเขาก็คือนำแป้งบัวลอยเนี่ยค่ะมาผสมกับเนื้อทุเรียนแล้วก็ทำกรรมวิธีเหมือนกับบัวลอยเลยคุณผู้ชมมีน้ำกระท้งกะทิขายในราคาถ้วยละ60บาทเท่านั้นค่ะรสชาติอร่อยละมุนลิ้นถูกใจลูกค้ามากนี่ดูแล้วเธอปั้นเป็นรูปแบบภูทุเรียนเป็นเหมือนลักษณะทุเรียนใช่บ้านเป็นภูทุเรียนแบบนี้เออไอเดียเก๋นะคะดีเลยเผื่อว่าพ่อค้าแม่ค้าคนไหนบางทีช่วงที่ทุเรียนเนี่ยขายไม่ทันมันสุกเกินไปก็เอามาแปรรูปแบบนี้ผสมผสานระหว่างขนมและผลไม้ออกมาเป็นบัวลอยทุเรียนแฟนข่าวเราบอกว่าเอ๊ะทุเรียนอ่อนหรือเปล่าทำไมมันขาวจังให้ดูทุเรียนทุเรียนมันสีเหลืองดูอะไรล่ะเดี๋ยวไปดูน้ำกะทิทำไมแล้วดูเหมือนว่ามันเหมือนกับว่าเป็นเม็ดขนุนนะค่ะคล้ายๆเอาเป็นทุเรียนเป็นขนุนไปจะละน่ากินเนาะน่ากินน่ากินอ่ะเดี๋ยวงี้เดี๋ยวจะให้แมนที่เป็นช่างภาพเราไปซื้อนะแมนดอนเมืองนะแมนดอนเมืองนะแมนดอนเมืองไปซื้อวันนี้ฝากไปหน่อยนะคะที่ตำบลลาดใหญ่อำเภอเมืองสมุทรสงครามนะคะขอสักสามสี่ถ้วยไม่ไกลไม่ไกลไม่ไกลแต่แมนคงต้องแย่งกับเก้หน่อยนะคะเพราะเก้น่าจะไปถึงแล้วแมนเนี่ยไม่ต้องไม่เป็นช่างภาพแล้วตอนนี้ไปเลยขี่มอเตอร์ไซค์ไปเลยกลับมาจบข่าวพอดีมาฝากพี่แป๊ดด้วยจงด้วยบรรจงด้วยด้วยหนึ่งนะน่ากิน